ครับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะครับเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและท่านเป็นอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเช่นเดียวกันครับดร.ไพจิตรอยู่ในสายกับเราแล้วครับสุนทรินาและคุณผู้ฟังสวัสดีครับดร.ไพจิตรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรพงษ์และผู้ดำเนินรายการรวมทั้งท่านผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับดร.ไพจิตรครับให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขออนุญาตท้าวความนิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าเราติดตามข่าวในหน้าสื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยผมและคุณศรินาเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากโจไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งก็นอกจากบริหารจัดการภายในประเทศตัวเองให้อยู่ในที่ในทางนะครับหลังจากที่ทรัมป์นั้นออกจากตำแหน่งไปแล้วก็พยายามเดินสายติดต่อพูดคุยกับนานาประเทศแล้วก็พยายามที่จะลบสิ่งที่ทรัมป์ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งบาดหมางกับนานาประเทศเนี่ยตอนนี้ถ้าดูเกมที่โดนัลด์ทรัมป์ทำไว้แล้วโจไบเดนมารับตำแหน่งช่วงต่อแทนเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับว่ามีหมากเกมยังไงสำหรับความคิดของผู้นำสหรัฐในยุคนี้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะโยงมาเรื่องของจีนด้วยครับเรียนเชิญช่วงนี้ก่อนครับครับคือถ้าเราดูเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะเป็นส่วนที่สำหรับผมนะผมมองว่าเป็นการสานต่อบางเรื่องนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสหรัฐนะครับจากยุคทรัมป์ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าเดิมก็ยังคงดำรงอยู่นะครับเทควอร์เราก็เห็นการประกาศจะเรียกว่าแบนกิจการหลายสิบกิจการของจีนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันอะไรที่เขาคิดว่าไม่ควรเดินนะโจไบเดนกับทีมงานนี่ฉลาดนะครับมองว่าการที่สหรัฐจะเดินเดี่ยวและไปลุยกับมังกรอย่างจีนในยุคนี้อาจจะเป็นเรื่องยากก็เลยบอกให้ต้องนะครับก็ชวนพวกมาด้วยนะครับก็คราวนี้ก็พยายามจะใช้แอนโทนีบิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินสายนะครับไปในหลายประเทศเราจะเห็นได้ตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนีบิงเกนเดินทางต่างประเทศเยอะมากนะครับแล้วก็ไปสารสัมพันธ์นะครับจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มันค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งมันเริ่มสุกงอมเนี่ยนะครับโจไบเดนจึงเริ่มเปิดตัวสู่เวทีระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกนะในการประชุม G7 นะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับอันนี้เราพอมองเห็นภาพได้ว่าโอ้แสดงว่าสหรัฐมีการปรับจูนนะในเชิงนโยบายต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะขยับหรือยกระดับเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์แล้วอย่าง G7 เนี่ยคือต้องบอกว่าท่าทีครั้งนี้ค่อนข้างแข็งกร้าว มีพูดถึงจีนตรงๆเลยนะว่าบ่อนทำลายความยุติธรรมหรือความโปร่งใสของเศรษฐกิจแล้วก็มีหินไปประมาณว่าเป็นภัยคุกคามแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเรียกว่าศัตรูอาจารย์มองท่าทีออกมาขนาดนี้มันเป็นยังไงคะทำไมดูดุจังนะอันนี้ก็เป็นท่าทีที่น่าแปลกใจเพราะว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกลุ่ม G7 นะครับซึ่งไปมุ่งเน้นเรื่องมิติเศรษฐกิจเชิงสังคมอะไรต่างหันมากดดันในมิติเชิงการเมืองแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดหน้าชกนะค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราจับกระแสข่าวเนี่ยผมคิดว่าประเทศหลักในบรรดากลุ่ม G7 เนี่ยนะก็จะมีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีอังกฤษในฐานะประเทศเจ้าภาพซึ่งเขาเป็นพันธมิตรกันอย่างแนบแน่นอยู่แล้วเนี่ยที่ออกมาพูดนะในทิศทางดังกล่าวนะครับถ้าเราดูกระแสข่าวของผู้นำชาติอื่นที่เข้ามาร่วมเนี่ยผมคิดว่ามีท่าทีที่ค่อนข้างประนีประนอมนะมากกว่าทางฝั่งสหรัฐและอังกฤษนะครับนะนะยังผู้นำเยอรมนีเงี้ยนะนางมาเออนางมาร์เคิลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องสร้างความสมดุลนะนะครับฝรั่งเศสก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราอย่าใช้เวทีหรือกลุ่ม G7 ของเราเนี่ยนะครับส่งสัญญาณบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นศัตรูกับจีนครับนะครับเพราะเรายังมีหลายเรื่องที่ในด้านหนึ่งอาจจะแข่งขันกันอยู่ในทีแต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะต้องร่วมมือกันครับนะตัวอย่างเช่นเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับที่โลกอยากจะพัฒนาไปนะครับอันนี้จีนก็เป็นประเทศที่ปล่อยเรื่องมลภาวะใช้พลังงานเยอะอะไรต่างๆก็ต้องร่วมมือนะครับเรื่องการค้าเรื่องการพัฒนามันนั้นมีอีกหลายสิ่งนะที่กลุ่มประเทศสมาชิก G7 นะบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยเพียงแต่อาจจะไม่อยากไว้ง่ายปฏิเสธนะครับข้อเสนอของสหรัฐ
ในเวทีการประชุมดังกล่าวทีนี้ถ้ามองในฝั่งของจีนบ้างเนี่ยหลังจากที่มีท่าทีออกมาค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้แล้วเมนชั่นหรือพูดถึงจีนขนาดนี้ข่าวล่าสุดบอกว่าทางทูตพาณิชย์ขออภัยครับทางเอกอัครราชทูตจีนเองก็ไม่พอใจและคงรับสารมาจากสีจิ้นผิงอีกทีนะฮะเท่าที่ทราบก็มีการสื่อสารและออกมาแถลงการถึงท่าทีของทางกลุ่ม G7 จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้าให้ดร.ไพจิตรวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นจีนตอนนี้มองว่าเกมของสหรัฐและกลุ่ม G7 ตอนนี้เนี่ยมันจะมาจะใช้ภาษาชาวบ้านว่ามาไม้ไหนแล้วจะตั้งรับยังไงฮะจีนมีท่าทีแล้วก็จุดยืนในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนครับจริงๆแล้วเราสังเกตดูตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในจีนในสมัยของท่านแบบดีสีจิ้นผิงเนี่ยครับมีแนวโน้มจะใช้แนวทางแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ให้เกียรติผมนะผมก็ตอบโต้คุณนะครับเราเห็นได้สัญญาณชัดเจนเลยโดยเฉพาะยิ่งการประชุมของผู้นำด้านการต่างประเทศที่阿拉斯加นะครับเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาครับนะเราเห็นเนี่ยท่าทีเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะต่อกรณีของ G7 ครั้งนี้เนี่ยโอจีนตอบโต้ค่อนข้างรุนแรงนะครับประเด็นที่คุณวรพงษ์ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไปใช้ทูตจีนนะประจำกรุงลอนดอนนะครับในการให้ข่าวถ้าดูเนื้อข่าวเมื่อวานนี้ยิ่งเจ็บแสบนะเขาเอาโฆษกนะกระทรวงการต่างประเทศก็คือโฆษกของรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับออกมาพูดแล้วก็ตำหนินะครับเชิงดูแคลนสหรัฐอย่างชัดเจนบอกว่าณขณะนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยป่วยหนักละคืออาการแย่แล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการบำบัดหรือการรักษาเร่งด่วนจริงๆแล้วกลุ่มเขาบอกสมาชิกประเทศกลุ่ม G7 อะนะครับในตอนที่ร่วมกันถ่ายภาพและแถลงข่าวน่าจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยจับดูชีพจรสหรัฐหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วจะได้รักษาได้ทันท่วงทีโอ้แสบค่ะคนข่าวแต่ผมมองดูกระแสข่าวในเมืองจีนในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลจีนยังไม่ได้ปลุกกระแสความรักชาติในวงกว้างต่อประชาชนครับประชาชนนะครับเขายังคงรักษาท่าทีในเมื่อกลุ่ม G7 นะครับออกข่าวในเชิงของง่ายๆในระดับรัฐบาลครับนะครับเขาก็ใช้ระดับรัฐบาลในการตอบโต้ครับค่ะอาจารย์พูดถึงพลังประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าพลังประชาชนจีนเนี่ยโอ้โหไม่เบาดูถูกทุกแคมป์ได้เลยนะเขาต้องปลุกนะอย่าให้เขาต้องปลุกความรักชาติเนี่ยปลุกขึ้นมาทีไรหลายแบรนด์ดังๆเนี่ยไปต่อไม่เป็นอย่างที่ตอนที่โดนเรื่องฝ้ายจากซินเจียงที่บรรดาแบรนด์เสื้อผ้าบอกจะไม่ใช้นั่นก็โดนแบนดอเช่นแกบด้ายังเคยโดนแบนหนักๆมาแล้วต้องออกมาขอโทษขอโพยกันเห็นตัวอย่างกับมันนักต่อนักพลังประชาชนจีนเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์คิดว่าทางรัฐบาลเขาจะปลุกไหมเมื่อไหร่ที่เขาจะมาจับตรงนี้แล้วใช้ประโยชน์มันจะต้องมีปัจจัยอะไรยังไงมันจะไปถึงจุดนั้นไหมฮะถ้าดูย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วแผลเก่าเนี่ยยังไม่หายเลยใช่บริษัทต่างๆยอดขายต่างๆของแบรนด์แฟชั่นนะครับต่างประเทศหรือชาติตะวันตกต่างๆเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นเลยนะครับใช่ค่ะในช่วงเวลาหลังเนี่ยกระตุ้นภาคการบริโภคนะอย่างกว้างขวางเลยครับนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคนจีนจำนวนมากก็ยังไม่ค่อยตอบรับนะหรือยอมให้อภัยกับแบรนด์ตะวันตกที่ทำแบบนั้นดังนั้นยอดขายก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ทั้งที่แบรนด์อื่นๆนะเริ่มกลับมาทีนี้ถ้าถามว่ามันจะขยายวงไหมจากผลการประชุม G7 ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการตอบโต้กันเพราะว่า G7 มันจบไปแล้วนะครับจีนก็ได้ตอบโต้แล้วเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวจีนถึงขนาดว่าส่งเครื่องบินลบ28ลำไปบินป้วนเปี้ยนแถวไต้หวันเลย คือถ้าเราดูเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยอะไรที่สหรัฐเคยทำหรือชาติตะวันตกเคยทำเนี่ยนะจีนเขารอจังหวะในการส่งสัญญาณตอบโต้เช่นช่วงนั้นเป็นช่วงสาบานตนใกล้รับเข้ารับตำแหน่งนะใหม่ๆของท่านโจไบเดนนะครับเรื่องของการปลุกกระแสความรักชาติเวลามีผู้นำใหม่เนี่ยนะครับบางทีจีนก็เข้าใจนะครับก็เห็นเรือรบบ้างเห็นฝูงบินของเรียกว่าเครื่องบินรบของสหรัฐบินมาเปรี้ยนนะจีนก็พูดตอบโต้ไปแต่มาครั้งนี้เนี่ยจีนบินขึ้นก่อนเลยคือทันทีที่คุณประกาศกันปั๊บนะแถลงข่าวออกมาจีนส่งเครื่องบินลบ28ลำครับแต่ตี5ผมนั่งดูติดตามข่าวเนี่ยตี5กว่าจนถึง10โมงกว่าเนี่ยนะครับครับขึ้นอย่างต่อเนื่องโอ้โหครับส่งสัญญาณบอก
นะอย่างชัดเจนแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะเห็นเวลาจีนส่งเรียกว่ากองทหารอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นมิติหรือส่งสัญญาณในเชิงการเมืองค่อนข้างเยอะแต่การส่งเป็นทางการเมืองมากกว่าทางการทหารก็ตามแต่อย่างน้อยมันเป็นการบอกเลยส่งสัญญาณบอกกับไปกับกลุ่มประเทศนาโต้ของ G7 ว่าจีนจะไม่ยอมเรื่องเหล่านี้ทำไมเช่นบางที่กลุ่ม G7 คิดว่าจีนจะไม่สามารถก้าวข้ามได้เนี่ยจีนก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเส้นบางๆที่จีนไม่สามารถปล่อยหลุดผ่านไปได้ก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันช็อตต่อช็อตทำไมระยะหลังๆท่าทีของผู้นำจีนดูจะถูกพูดถึงในมุมบวกมากกว่าท่าทีของผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะในถ้าเราพูดถึงระบบการปกครองจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือสหรัฐประชาธิปไตยหรือโลกเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยแต่ระยะหลังจีนจะให้ข่าวหรือสื่อสารในเชิงว่าโลกนี้ต้องมีความเสมอภาคอย่าดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันธุรกิจต้องมีคือภาพผู้ร้ายกับภาพพระเอกมันสลับไปสลับมาตลอดเวลาหลังๆมาดูเหมือนว่าจีนจะเป็นพระเอกมากกว่าผู้ร้ายหรือเปล่าฮะอาจารย์นะครับผมคิดว่าอันแรกเลยนะที่สำคัญก็คือว่าอันนี้ก็สำหรับคนไทยด้วยนะครับระบอบการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้นะท่าทีความสำเร็จในการพัฒนาประเทศหรือความเป็นผู้นำของโลกค่ะอาจารย์ประเด็นที่สองที่สำคัญก็คือว่าจีนเนี่ยไม่ได้มองเรื่องของการสร้างอิทธิพลเหนือโลกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นโฆษกหรือว่าผู้แทนของรัฐบาลจีนเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไอ้ยุคสมัยของการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ระบุกลุ่มนะแต่ก็คงหมายถึงกลุ่ม G7 เนี่ยนะครับหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะหมายถึงสหรัฐจะมามีอิทธิพลชี้นิ้วสั่งนะเป็นเสมือนระบอบเผด็จการแฝงค่ะมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับจีนอยากเห็นความร่วมมือการพัฒนาที่มันเกิดขึ้นในโลกมีประเทศในโลกอีกจำนวนหลายสิบประเทศที่ยังลำบากยากจนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งจีนก็ทำหน้าที่ในมิตินี้ได้ค่อนข้างดีจีนคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่โทษคุณศิราจีนคิดอย่างนั้นจริงๆหรือจีนทำเป็นเหมือนคนดีในคราบบางอย่างเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาพูดถึง One Belt One Road โครงการที่ไปดูแลอินฟราสตรักเจอร์ประเทศอื่นเนี่ยก็ดูเหมือนจะสะท้อนกลับมาว่ามันก็คือผลประโยชน์นั่นแหละที่จีนจะต้องการไม่ใช่จีนต้องการช่วยเหลือจริงๆอันนี้ถ้าเรียนถามในเชิงมิติของความคิดในใจอาจารย์จริงๆเนี่ยจีนคิดอย่างนั้นจริงๆที่เขาพูดใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงผมคิดว่าจีนต้องการพัฒนาแนวคิดของจีนถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศจีนเนี่ยไม่เคยคนจีนดีกว่าหรือว่าชาวฮั่นเนี่ยเขาไม่เคยไปบุกรุกแย่งดินแดนคนอื่นอันนี้ในประวัติศาสตร์แต่แน่นอนในความเป็นชาติที่มันใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะขยายอิทธิพลของเขาออกไปในต่างประเทศบางส่วนนะครับแน่นอนเขาก็ต้องไปช่วยเหลือเพราะว่าถ้าจีนอยู่เฉยๆจีนก็เติบโตของเขาแต่จีนมองว่าจีนเติบโตคนเดียวเนี่ยแล้วประเทศอื่นโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่อยู่รอบข้างและเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมันไม่เติบโตมันก็เหมือนบ้านเศรษฐีนะล้อมรอบด้วยสลัมดังนั้นทำยังไงที่จะทำให้บ้านหลังเนี้ยมันดูดีนั่นก็ต้องเกิดเป็นชุมชนก็ต้องมีการพัฒนาร่วมมือกันนะในวงกว้างเพราะฉะนั้นจีนก็เลยคิดนะเรื่องของเส้นทางสายไหมนะอย่างที่ว่าที่เวลาทำเนี่ยแน่นอนมันยากที่จะทำกับ100ประเทศแล้วบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างจีนเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วช่วยเหลือทั้งโลกมันไม่มีในโลกทำได้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นจีนก็แลกเปลี่ยนนะครับโดยการเอาละงั้นจัดสรรเงินกู้ให้นะครับแล้วก็ให้เทคโนโลยีพองทายต่างๆแต่อย่างน้อยมันให้โอกาสนะกับประเทศต่างๆเหล่านั้นนะได้มีโอกาสในการพัฒนาถ้าอยู่เฉยๆแล้วประเทศเหล่านั้นก็จะยากจนเหมือนเดิมไม่มีโอกาสพัฒนาเลยไม่มีโอกาสไล่ทันประเทศอื่นๆประชาชนก็จะยากจนเอกชนก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแข่งในเวทีระหว่างประเทศแต่พอมีระบบแบบนี้เข้าไปนะครับแน่นอนมันให้มิติเชิงบวกก็อาจจะทำให้บางส่วนนะครับบางประเทศรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยไอ้กรอบไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกก็ดีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ดีอะไรก็ตามมันอยู่ภายใต้ลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ชาติตะวันตกหรือกลุ่มอำนาจเดิมทำเนี่ยมันเนียน
นะแล้วมันไม่มีการเปรียบเทียบนะครับแต่มาครั้งนี้เนี่ยพออย่างจีนทำเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับก็มี AIIB ขึ้นมามันก็เกิดลักษณะของการเปรียบเทียบเพราะนั้นกลุ่มประเทศเดิมก็อาจจะเสียประโยชน์นะแล้วก็พยายามจะเรียกร้องบอกเฮ้ยนะทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างจะเรียกว่าประเทศจนๆเหล่านี้ให้มีกับดักหนี้ใช่ใช่หรือเปล่าซึ่งถามว่าถ้าประเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องการจัดสรรต้องการรับความช่วยเหลือนะครับจริงๆแล้วมันมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเขาจะสามารถใช้เงินของเขาเองก็ได้กู้แหล่งอื่นก็ได้จีนไม่ได้บังคับนะครับแหล่งเงินกู้นะสินเชื่อต่างๆที่จีนจัดสรรให้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกก็เหมือนในบ้านเราเห็นไหมบ้านเราอยากทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะเราก็เจรจาแล้วเราก็บอกให้เราอยากใช้ของเราเองเรามีเงินทุนเหลือเราอยากทำต่างๆจีนก็ไม่สามารถจะบังคับได้มันไม่เรียกว่าเป็นการครอบงำประเทศเล็กๆถูกมันไม่ได้เรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะทั้งนั้นคือในมุมมองของประเทศที่เสียประโยชน์นะเขาก็อาจจะมองในลักษณะแบบนั้นแต่แน่นอนในมุมมองของประเทศที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยยังไงก็ตามการได้เงินช่วยเหลือเข้ามาได้เทคโนโลยีเข้ามาได้เครือข่ายธุรกิจเข้ามาได้เพื่อนนะเข้ามาทำงานร่วมกันมาพัฒนาร่วมกันมันย่อมดีกว่าการที่เขาเป็นประเทศเล็กๆมีกำลังซื้อภายในประเทศต่ำแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับต่างประเทศนะครับจะอยู่รอดได้ด้วยตนเองเพราะนั้นได้เชื่อมโยงกับคนอื่นนะครับบนอย่างน้อยนะมันมีทิศทางของการพัฒนาในเชิงบวกนะค่ะอาจารย์พอพูดถึงจีนแล้วเนี่ยอดคิดถึงอีกอย่างอีกโปรเจกต์หนึ่งไม่ได้คุณมรพงศ์คุณอาเซบนะอาจารย์คะอาเซบนี่ก็จีนเป็นหัวเรือใหญ่ขนาดเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้อเมริกาก็พยายามจะมี TPP แล้วออกไปล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็น CPTPP เห็นว่าไบเดนก็จะเข้ามาอีกอาจารย์2ข้อตกลงเนี่ยค่ะอาจารย์มองแล้วมีความน่าสนใจอะไรยังไงทางนู้นมีอะไรจีนก็จะมีบ้างทางนี้มีอะไรทางนู้นก็จะมีบ้างโอ้โหนี่คือ2โปรเจกต์เนี่ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนขึ้นนะฮะประเด็นที่คุณระพลเปรยไว้เนี่ยสะท้อนเลยว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐผลักดันนะให้เกิดลักษณะของการแยกขั้วในมิติเชิงเศรษฐกิจการเมืองการทหารและสังคมเพิ่มมากขึ้นนะในมิติเชิงสังคมเราก็เห็นแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเองใช่ไหมนะคนภายในประเทศเขานะมีการแยกเผ่าพันธุ์กันมากขึ้นอะไรเงี้ยชาวเอเชียอะไรนะลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าอันแรกเลยผมคือการมีอยู่นะการดำรงอยู่ของสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสะท้อนภาพของการพัฒนาที่มันจะเกิดขึ้นแต่การลักษณะของเชิงแข่งขันและบีบบังคับให้ประเทศต่างๆนะซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กนะต้องเลือกข้างอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจคือเราควรเห็นประเทศต่างๆเนี่ยร่วมมือกันมากขึ้นขยับเข้าหากันมากขึ้นนะอยู่ในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองแต่ถ้าบอกว่ามี CPTPP แล้วเฮ้ยคุณไปอยู่กับอาเซบไม่ได้นะหรือคุณอยู่กับอาเซบแล้วคุณอย่างเนี้ยจะเป็นภาพที่ไม่สะท้อนความร่วมมือมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะของการพัฒนานะแล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาในมิติของเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ขยายวงไปสู่ด้านอื่นเราต้องอยู่เราต้องอยู่ยังไงฮะให้เรียนถามเลยตรงๆจะอยู่ในมุมไหนแม้กระทั่งประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมนีท่านเพื่อนผู้นำเยอรมนีท่านพูดไว้เนี่ยน่าสนใจท่านบอกว่าโลกและประเทศต่างๆจำเป็นต้องรักษาสมดุลและนี่ขนาดประเทศใหญ่นะอย่างเยอรมนียังบอกว่าเราต้องรักษาสมดุลและทำยังไงที่เราจะบาลานซ์อำนาจนะระหว่างผู้นำอย่างสหรัฐนะกับผู้นำใหม่ของจีนคือถ้าเราไปดูแม้กระทั่งวันต่อมามีการประชุมของนาโต้นะประชุมสุดยอดนาโต้เนี่ยนะครับนาโต้ก็ขนาดว่าเลขาธิการใหญ่ของนาโต้ก็ยังออกมายอมรับเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้จีนเนี่ยกำลังขยับนะขึ้นกะเตรียมความพร้อมในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจหรือมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจของโลกนะอันดับหนึ่งละนะครับแต่ในมิติเชิงการทหารทางการเมืองเนี่ยมันมีความท้าทายซ่อนอยู่นะลักษณะแบบนี้สะท้อนว่าโอ้จริงๆแล้วชาติตะวันตกหรือกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนะต่อการพุ่งทยานขึ้นมาของจีนคือถ้ามองย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่จีนยังวิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนก็มองไม่เห็นใช่ใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีจีนวิ่งมาอยู่นะเป็นเบอร์สองของโลกนะ2010ที่แซงญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยไหนประเทศก็มองเห็นและสหรัฐก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คู่แข่งคนนี้ที่วิ่งตามเบอร์สองเนี่ยมันไม่ใช่คู่แข่งเหมือนเดิมในอดีตแล้ว
มันไม่ใช่อย่างเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่1ที่2นะและญี่ปุ่นในเวลาต่อมาแต่นี่มันคือจีนเป็นมังกรเว้ยเอ๊ะเราพยายามอินซีจะบินหนีไหวมั้ยอ้าวถ้าเกิดวิ่งวิ่งที่จีนวิ่งโทษนะอาจารย์วิ่งคู่มาเนี่ยแล้วจับมือกันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เหรอฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือถ้าถามผมเนี่ยถ้าเราไปดูนิสัยนะพฤติกรรมในการวิ่งเนี่ยบางทีคนนักวิ่งเนี่ยเขาจะสลับกันวิ่งแซงกันไปกันมาเพื่อให้พวกคนหน้าเนี่ยมันคือคนที่ต้องต้านลมต้านลมแรงลมผมจะพูดเชียวนะฮะคนที่สองก็มาพักเหนื่อยอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ท่าทีของสหรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะใจสะท้อนว่าสหรัฐต้องการวิ่งนำนะแล้วคราวนี้ก็จะเอาพวกที่อยู่ข้างหลังอ่ะนะมาช่วยเบียดจีนนะให้ตกขอบไปด้วยโอ้ยนะให้ออกนอกลู่ไปด้วยลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่จะขยายวงของการแยกขั้วและความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพและความสันติสุขของไทยจะวิ่งตามใครดีฮะระหว่างวิ่งตามจีนกับวิ่งตามสหรัฐผมถามตรงๆอาจารย์เลยฮะว่างั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าใครนำก็ตามคนนั้นไหมฮะอาจารย์สหรัฐยังคงเป็นผู้นำครับนะครับก็วิ่งนำไปเรื่อยๆแล้วจีนก็ตามวันหนึ่งที่จีนแข็งแรงมากขึ้นแล้ววิ่งขึ้นไปวิ่งนำจีนก็จะต้องเป็นผู้นำที่ดีในการที่จะต้านลมนะแทนหลายๆประเทศที่อยู่ข้างหลังและแน่นอนในอนาคตก็อาจจะมีประเทศอื่นๆที่อาจจะพัฒนาความสามารถขึ้นมาแล้วแข็งแรงท้ายที่สุดก็วิ่งเข้ามานะแล้วก็อาจจะไปทดแทนนะจีนเพื่อต้านลมบ้างยกตัวอย่างเช่นอินเดียมองไปอีก 4-50 ปีข้างหน้าเขาอาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นคือลักษณะนี้มันเป็นจะเรียกว่าวิวัฒน์ของโลกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่การที่คนที่ไม่แข็งแรงที่สุดแล้วพยายามจะรักษาอำนาจไว้แล้วก็ไปเอาพรรคพวกเพื่อนฝูงมารวมกินโต๊ะประเทศอื่นมันทำให้การพัฒนาของโลกเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามบริบทที่มันเสรีอย่างที่หลายกลุ่มประเทศนะเรียกร้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลใจเช่นเดียวกันแล้วความช่วยเหลือต่างๆที่หลั่งไหลมาตอนนี้ดูเหมือนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยจะเนื้อหอมมากเลยนะฮะไม่ว่าสหรัฐจะมาจีนก็จะมาไม่ว่าจีนจะมาสหรัฐก็จะมาเราก็ควรจะอยู่ของเราในที่ตั้งแบบนี้แล้วก็รอดูว่าทั้งสองยักษ์ใหญ่เขาจะมีท่าทีกับเรายังไงแล้วเราก็จะสนับสนุนหรือว่าเพิ่มเติมแต่ละมิติในแต่ละบริบทแต่ละการเวลาที่ต่างกันอย่างนั้นไหมฮะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยไทยควรร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซียนเพราะเราต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศในอาเซียนเรา10ประเทศเนี่ยนะมีขนาดเศรษฐกิจและมีอิทธิพลนะมีอำนาจในการต่อรองในเวทีระหว่างประเทศค่อนข้างจำกัดครับแต่ถ้าเรารวมกัน10ประเทศเนี่ยตัวทำเลที่ตั้งนะตัวสมรภูมิตรงจุดเนี้ยมีนัยยะความสำคัญหลายอย่าง oh. นะครับเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญเป็นจุดการเดินทางในภูมิภาคทางด้านอากาศนะครับที่สำคัญหรือแม้กระทั่งรายล้อมประเทศจีนทางตอนใต้อยู่ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้จีนนะลงสู่ทะเลทางตอนใต้อย่างที่เขาต้องการก็คือประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยต้องพยายามจับมือและพัฒนาร่วมกันนะอะไรที่จะสามารถเอาประโยชน์ได้อะไรที่สามารถชะลอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนพอเราวางตัวกันดีนะมันก็จะทำให้ทั้งสองประเทศคือทั้งสหรัฐนะครับพันธมิตรแล้วก็ทางจีนเองเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังในการที่จะเดินเกมในภูมิภาคแถบนี้ก็จะทำให้อาเซียนเราไม่เสียประโยชน์ซึ่งถ้าอาเซียนเราไม่เสียประโยชน์ประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างดีนะครับมีความพร้อมค่อนข้างสูงทำตัวเป็นต่อเนาะจะทำตัวเป็นรองใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ครับครับค่ะอาจารย์แล้วในแง่ของการค้าการลงทุนนะคะอาจารย์มองทิศทางในอนาคตเนี่ยว่าจะกับไทยสหรัฐหรือไทยกับจีนเนี่ยกลยุทธ์ที่นักลงทุนผู้บริหารธุรกิจเนี่ยควรจะมองเราควรจะมองอะไรบ้างเวลาคิดจะไปทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะอาจารย์ใครให้อะไรดีก็ไปนะหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆแล้วประเด็นคุณวรพงศ์เมื่อสักครู่นี้มันเชื่อมต่อนะจากมิติในเชิงของการเมืองการทหารเนี่ยมันเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วสำคัญนะคืออาเซียนเองเนี่ยถ้าวางตัวดีๆพัฒนากลุ่มความร่วมมือซึ่งมันคืบหน้าไปถึง AEC แล้วเนี่ยนะมันจะเนื้อหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งโลกแบ่งเป็น2ขั้วมากเท่าไหร่ครับความเนื้อหอมของเราเนี่ยมันจะยิ่งไปไกลมากขึ้นนะมันเหมือนหญิงสาวที่แต่งตัวพร้อมแต่เราต้องแต่งโป๊ให้พร้อมนะฮะเพราะว่า
ฐานการผลิตที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยต่อไปก็จะได้รับผลกระทบนะเพราะว่าจะไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐหรือประเทศพันธมิตรได้บางส่วนนะว่าง่ายถูกกีดกันหรือถูกขึ้นภาษีถูกสงครามการค้าในรูปแบบใหม่ๆอะไรก็ตามในทางกลับกันนะเฮ้ยถ้าไปอยู่ถ้ามาอยู่ในภูมิภาคแถบอาเซียนเฮ้ยไปได้ทั้งสองที่เลยมันเราอาจจะเป็นภูมิภาคในการที่จะรองรับการลงทุนนะครับเทคโนโลยีนะทักษะความชำนาญและเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีของทั้งจีนเองที่ต้องการไปในซีกโลกตะวันตกหรือแม้กระทั่งซีกโลกตะวันตกซึ่งอาจจะถูกตอบโต้จากจีนแล้วมาใช้อาเซียนนะเป็นฐานในการกระจายสินค้าผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากแล้วประเทศไทยรวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนควรเร่งดำเนินการนะครับเพื่อเอาประโยชน์จากลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำประเด็นเรื่องอื่นๆด้วยนะนะจริงๆแล้วพวกเพื่อนฝูงหลายคนที่เมืองจีนนะครับในช่วงหลังบอกว่าไม่อยากส่งลูกหลานไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปตามแผนแล้วนะครับจะไม่ไปละนะครับผมมีโอกาสคุยกับผู้บริหารในรัฐบาลบางที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาผมก็บอกว่าประเทศไทยน่าจะใช้จุดเหล่านี้นะครับสร้างพัฒนาประเทศไทยให้เป็นฐานด้านการศึกษาระหว่างประเทศให้ดีนะจีนคุณก็มาเรียนที่ไทยได้ยุโรปตะวันตกอะไรต่างๆคุณก็มาเรียนที่ไทยได้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆเหล่านี้น่ารองรับนะครับในขณะที่เราก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนนะเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับไม่เข้ามาสู่ระบบเป็นด้วยในตัวถ้าพูดถึงมิติของส่วนหนึ่งครับเชิญสรินนาเชิญส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้ไปนี่เพราะว่าช่วงหลังที่มันมีความเกลียดชังชาวเอเชียด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ต้องทางอเมริกายุโรปเนาะเป็นประเด็นใหญ่เลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะเรื่องชีวิตนะมันสำคัญที่สุดครับถ้าเขาส่งลูกหลานเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปอยู่ด้วยเขาไม่รู้ว่าลูกหลานเขาจะโดนแจ็คพอตวันไหนอย่างไรนะครับเราก็มองว่าการไปเรียนต่อในต่างประเทศมันอาจจะไม่ได้ให้อะไรที่เป็นแต้มต่อสูงกว่าในประเทศอื่นๆใช่ฮะถึงขนาดต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนะยิ่งในเมืองจีนเองเดี๋ยวนี้นะบางทีเขาก็ยังคิดว่าเขาจะหรือเขาจะเอาลูกเขาเรียนอยู่ในเมืองจีนเพราะสถาบันการศึกษาในเมืองจีนก็พัฒนาขึ้นมานะสู่ระดับโลกแล้วนะบางคนอาจจะอยากมาอยู่สิงคโปร์ก็มีนะฮะสิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนใช่ใช่ถ้าสิงคโปร์เขาสร้างชื่อเสียงเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยประเทศไทยเราเริ่มต้นนะก้าวเดินพัฒนาเรื่องพวกนี้เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับถ้าพูดถึงมิติของสงครามการค้าเนี่ยยุคไบเดนกับยุคทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเนียนความละเอียดรอบคอบมากกว่าในยุคทรัมป์ด้วยซ้ำไปหลังจากนี้เนี่ยสงครามการค้ามันจะคงอยู่และรุนแรงมากขึ้นหรือมันจะเนียนมากขึ้นจนเราหรือจีนเองอาจจะตั้งรับได้ยากขึ้นไหมฮะผมว่าโจไบเดนเนื่องจากว่าด้วยความที่เขาเป็นนักกฎหมายโอ้ใช่ใช่ใช่เชื่อในเรื่องของกรอบนะวิธีปฏิบัติที่ดีเราจะไม่ค่อยเห็นความโฉ่งฉ่างนะของโจไบเดนเหมือนในยุคที่ผ่านมาฮะนะครับเราไม่เห็นการออกมาทวิตส่วนตัวนะใช้ถ้อยคำที่ก้าวร้าวนะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวโจไบเดนเพราะนั้นแต่ถ้าถามว่าการสงครามการค้าเหล่านี้มันจะยังดำรงอยู่ไหมอย่างน้อยในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ยังดำรงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะขยายวงนะครับผมชอบพูดบอกว่าเออเราเห็นเทรดวอร์เราเห็นเทควอร์นะซึ่งไอ้พวกนี้เป็นใกล้ๆผลผลิตจากทรัมป์นะผมก็จะบอกว่าไอ้นี่ทรัมป์วอร์เพราะนั้นจริงแล้วโจไบเดนเนี่ยไปเอาทรัมป์วอร์มาทำเป็นจะเรียกว่าเป็นทรัมป์วอร์พลัสหรือเป็นทรัมป์วอร์เอ็กซ์เทนชันคือภาค2นะของทรัมป์ก็จะหนักกว่าเดิมสิฮะถ้างั้นนะแต่ทำอย่างเนียนมากขึ้นอย่างที่คุณวรพงษ์ว่านะครับอันนี้เราเห็นสัญญาณเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีระบบของการขานอำนาจอยู่นะเขาเดินที่ตัวไวง่ายนะแบบสไตล์โฉ่งฉ่างมากเขาก็อาจจะถูกสอนมวยโดยองค์กรอื่นที่ขานอำนาจยกตัวอย่างเช่นทางด้านศาลนะเราจะเห็นใช่ไหมพอไปแขวน TikTok หน่อยนะครับในเวลาต่อมาเขาสู้คดีเอาขึ้นศาลขึ้นศาลเสร็จปุ๊บศาลตัดสินบอกว่าเฮ้ยไม่สามารถกระทำได้นะอย่างเนี้ยจริงๆแล้วรัฐบาลเสียหน้าคนที่ลงต้นประธานผู้นำเสียหน้าเพราะคุณลงนามในคำสั่งนะพิเศษทางด้านนี้อยู่ครับนะสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์ไบเดนก็ต้องยกเออค่ะคือศาลสั่งมาแล้วอะ
นะเพราะนั้นว่าง่ายอำนาจมันขานกันอยู่ไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้ครับเอ้คนจีนหรือนักธุรกิจจีนเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสพูดคุยมาเนี่ยผู้ประกอบการในจีนเองเนี่ยหรือนักลงทุนเนี่ยเขาคุยกันไหมครับว่าเขาจะตั้งรับวิธีการหรือกลยุทธ์ของโจไบเดนในเรื่องสงครามการค้ากันยังไงดีหรือหนีออกมาผลิตในอาเซียนเหมือนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเขาคิดเห็นกันยังไงฮะเขาเริ่มทำเรื่องพวกนี้อยู่ระยะหนึ่งแล้ว oh. เราสังเกตตั้งแต่สมัยยุคทรัมป์ต้องไม่ใช่สมัยโจไบเดนตั้งแต่ยุคทรัมป์เนี่ย เราเริ่มเห็นการขยับออกมานะของผู้ประกอบการของฐานการผลิตในเมืองจีนในระดับหนึ่ง แต่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของปัจจัยภายนอกหลายๆส่วนเช่นค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น แรงกดดันนะจากรัฐบาลในเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเขาก็ต้องหาที่ลงใหม่นะครับเราก็จะเห็นเข้ามาในภูมิภาคแถบอาเซียนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขามองอยู่ในช่วงเวลาหลังนะครับตอนนี้ถ้าถามบอกว่าจากนี้ไปผู้ประกอบการจะคิดไงผมเชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นขอให้อย่างที่บอกสมรภูมิหรือพื้นที่ของเราในแถบนี้ในอาเซียนมันมีเสถียรภาพความมั่นคงในมิติเชิงการเมืองและเศรษฐกิจนะรวมทั้งสร้าง connectivity นะอย่างสิ้นปีนี้เราก็จะมีข่าวดีนะว่าเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากจีนนะครับจะลงมาผ่านถึงลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเปิดราคากันแล้วครับอาจารย์480บาทฮะเนี่ยเดี๋ยวจะวันหลังผมจะเรียนเชิญคุณนรพงษ์และคุณสิรินทิพย์ไปด้านกันดีฮะถูกมากเลยฮะผมจองคนแรกเลยฮะอาจารย์ขอไปด้วยค่ะอาจารย์พวกเขาบอกว่าวิวสวยมากแล้วก็ผ่านถ้ำเยอะนะครับเพราะมันเป็นรถไฟความเร็วสูงนะฮะมันมีเยอะเขาก็ใช้วิธีการเจาะนะอันนี้ก็เป็นวิวัฒน์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเส้นทางอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เขาจะเจาะลงนะครับผ่านเข้าไปทางเมียนมานะครับผมว่าถ้าเมียนมามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมากขึ้นนะทางการทหารมากขึ้นเนี่ยเส้นทางที่เขาจะตัดต่อจากรุ่ยรี่ตรงทวารเนี่ยนะครับนะลงทะลุไปถึงยะไข่ด้านนู้นเนี่ยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาเจาะลงมาที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบริบทที่เราจะพูดถึงเรื่องของโควิด -19 เลยผมขออนุญาตว่าถ้าเราเอาคำว่าโควิด -19 หรือสถานการณ์โรคระบาดครอบสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้มันยังคงเหมือนเดิมอาจารย์ยังมองเหมือนเดิมไหมฮะหรือมันจะทำให้อะไรเหมือนหรือเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเพราะว่าเราอาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่องโควิดกันมากกว่านั้นไหมถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันผมเรียนอย่างนี้คือจีนเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณครึ่งปีนะเขาก็สามารถที่จะสะกดให้โควิดนะสามารถอยู่ในความควบคุมเขาได้แล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจของเขานะจากที่ชะลอตัวหดตัวไปมากเนี่ยให้กลับมาขยายตัวแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องลามมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติเราเห็นงานแสดงสินค้าเราเห็นการออกมาใช้ชีวิตของผู้คน โดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากนะเป็นเรื่องปกติแล้วอันนี้เป็นมุมมองของจีนนะครับเพราะนั้นจีนจะเติบโตนะต่อไปแต่ถ้าถามว่าประเทศอื่นๆนะจะมีสถานะแบบนี้ไหมก็ขึ้นอยู่กับรายประเทศผมคิดว่าบ้านเรานะวันนี้เราเร่งฉีดวัคซีนนะครับผ่านไปถึงสิ้นปีเนี่ยถ้าเรามองออกไปนะครับอีก6เดือนเองนะครับเราก็น่าจะขยับมาอยู่ในสถานะนะที่พร้อมจะฟื้นเศรษฐกิจนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเชื่อมต่อกับจีนได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราคิดนะครับเส้นทางรถไฟที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถรองรับผู้คนนะจากคนไทยได้ด้วยเราก็จะข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำโขงนะไปตรงท่านาแหลงเราก็ข้ามฝั่งนะนั่งรถไฟไปเมืองจีนได้นะครับดีจังอันนี้จะเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวที่จะมาครับเพราะวันนี้เนี่ยนักธุรกิจบางส่วนก็ประสบปัญหาในการที่จะเดินทางระหว่างกันใช่ใช่ดังนั้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเนี่ยมันอาจจะชะลอไประดับหนึ่งอันเนื่องจากโควิดแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมดีๆมองออกไปข้างหน้าแล้วพัฒนานะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆสิ่งที่ดีๆมันจะกลับมาเราก็จะสามารถว่ายง่ายปรับเศรษฐกิจของเราไอ้ที่บอกจะขยายตัวระดับต่ำให้มันสู่ระดับกลางแล้วไปสู่ระดับสูงได้ครับค่ะเริ่มต้นระดับหนึ่งค่ะอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมามากมายเลยนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณธิดารัตน์นะคะคุณปริติค่อนข้างมีความเป็นห่วงเรื่องของจีนกับ
ความสัมพันธ์ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะอย่างเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหมู่เกาะทะเลใต้ที่ถูกจีนยึดครองแล้วสร้างถาวรวัตถุตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะมันจะรุนแรงขึ้นไหมฮะก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าผมใช้คำว่าเนี่ยเป็นหมากกลที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยวางเอาไว้นะมันเป็นเรื่องของสงครามตัวแทนค่ะหรือแม้กระทั่งเลขาธิการใหญ่ของ NATO นะตอนหลังจากการประชุมวันจันทร์แล้วมีการแถลงข่าวให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีการแตะนะแล้วหยิบยกแม้กระทั่งภูมิภาคคือว่าง่ายไฮไลท์เลยว่าในพื้นที่หมู่เกาะทะเลจีนใต้เนี่ยตั้งแถบซีกตะวันออกของเราเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนะแล้วก็เห็นจีนเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติหรือมีแนวคิดไม่สอดคล้องกับกลุ่มพันธมิตรของ NATO คือเราไม่ค่อยเห็น NATO วางท่าทีแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยผมว่าไฟเขียวนะครับให้ทั้ง G7 คือให้ NATO ไปลอกกันบ้านของ G7 นะ G7 พูดยังไงว่าท้าทายนะนะครับ NATO ก็มาพูดเนี่ยคุณท้าทายเชิงระบบนะในลักษณะเดียวกันครับตอนนี้ถ้าผมบอกว่าในภูมิภาคอย่างที่บอกในภูมิภาคถ้าเรามีเสถียรภาพความมั่นคงครับดีเราก็อาจจะหยิบยกเรื่องเหล่านี้พูดคุยกับจีนเพราะตลอดเวลาหลายปีหลังๆเนี่ยจีนจะใช้แนวคิดแบบนี้ครับบางทีมันมีความขัดแย้งในเรื่องอะไรกันอยู่มันไม่สามารถจะหาข้อยุติได้ในระยะเวลาสั้นครับจีนบอกให้เอาเรื่องเหล่านี้ขยับไปอยู่ข้างๆแล้วเอาเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันนะมาพัฒนาร่วมกันมันก็จะเห็นประโยชน์ของความร่วมมือครับนะไอ้ประเด็นความขัดแย้งมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วพอเราเดินหน้าไปสักระยะหนึ่งโลกมันเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าถึงแม้จีนจะมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องเหล่านี้ค้างคาอยู่กับประเทศในบางประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียนครับก็ไม่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนมันสั่นคลอนได้โอ้โหนี่แน่นมากอันนี้เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยควรขยับเข้าไปแล้วก็สานไปเรื่อยเนี่ยเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยต่อไปเนี่ยตัวนะครับการมีฐานทัพการมีอะไรต่างๆเนี่ยคือจีนก็ต้องการป้องกันตัวเองครับนะส่วนว่าใครจะชนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปใช้ของปีไหนอย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการรักษาการก่อสร้างอะไรต่างๆนะที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นมาเนี่ยมันมีอยู่แต่มันช่วยทำให้ภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพความมั่นคงเพิ่มขึ้นครับไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอกกลุ่มมันย่อมเป็นผลดีนะกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยครับเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะคุณสรินนะอีกนิดนึงได้ไหมฮะนิดเดียวคือเมื่อสักครู่ดร.ไพจิตรพูดถึงครูใหญ่คือสหรัฐอเมริกาเย็นนี้6 โมงเย็นในเวลาในไทยครูใหญ่2 คนจะมาเจอกันครับอาจารย์ฮะระหว่างวลาดิเมียร์ปูตินกับจะบอกว่าจะพูดว่าโดนัลด์ทรัมป์กับไบเดนนะฮะถ้าครูใหญ่2คนนี้เนี่ยไบเดนสามารถจะให้ปูตินคิดเหมือนที่ไบเดนทำให้ G7 กับทำให้ NATO คิดได้ไหมฮะ2คนนี้เจอกันมุมมองของอาจารย์ว่าไงฮะผมคิดว่าด้วยความเชี่ยวชาญความชำนาญทางการเมืองของปูตินนะปูตินไม่ใช่เด็กใหม่นะในเวทีระหว่างประเทศโอ้ฟังที่จะมาฟังเลคเชอร์ของโจไบเดนโอ้แจ๋วแจ๋วนะโจไบเดนอาจจะบอกได้นะว่าอะไรคือเส้นบางๆที่ไม่อยากเห็นรัสเซียก้าวข้ามนะแต่รัสเซียก็อาจจะบอกเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่เข้าหูผมเลยและถ้าผมเข้าหูผมเนี่ยผมก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดค่ะนะเพราะผมไม่ใช่ลูกน้องคุณไม่มีใครยอมกันอันนี้ผมตีความจากอากัปกิริยานะแล้วก็ลักษณะบุคลิกส่วนบุคคลของท่านปูตินผมคิดว่าผู้นำสองฝ่ายนะครับจะไม่สามารถหาข้อสรุปนะตามข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะในเรื่องลักษณะแบบนี้นะผมมองแต่มันอาจจะมีเรื่องของความร่วมมือในมิติอื่นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าทั้งสองฝ่ายจะออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่มีสัญญาณเชิงบวกอะไรบ้างนะครับแต่ในขณะนี้อย่างที่คุณราวงกังวลใจนะผมคิดว่าออกมาแถลงข่าวเพ้อๆอาจจะยกเลิกการแถลงข่าวก็ได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะแถลงข่าว
สื่อบอกว่าแถลงข่าวต่างคนต่างแถลงข่าวคนละเวลาไม่ได้ยืนคู่กันตอนนี้เห็นภาพแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เพราะว่านักข่าวตอนนี้ก็พยายามจะแซะแล้วก็ขอประเด็นล่วงหน้าที่ท่านโจไบเดนจะหารือกับทางท่านปูตินอยู่แต่ท่านก็พูดได้หลายกว้างบอกว่าเราอยากจะบอกว่ามีเส้นบางๆสีแดงอะไรบ้างที่ไม่อยากเห็นรัสเซียก้าวข้ามนะเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดจะไม่สามารถชี้แจงได้จนกว่าได้จะมีการหารือกับท่านปูตินอาจารย์คะนิดนึงคุณนพฝากส่งข้อความมาบอกขอบคุณดร.ไพจิตรที่ให้ความกระจ่างเรื่องจีนกับอเมริกาได้ชัดเจนมากนะคะบอกว่าเราคนเอเชียรากเหง้าเป็นคนจีนก็ช่วยกันส่งเสริมจีนมากกว่าส่งเสริมตะวันตกขณะเดียวกันคุณฝั่งที่เป็นห่วงเรื่องจีนจะเข้ามาซื้อที่ดินในบ้านเราก็ยังมีส่งข้อความมาเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากนะครับดร.ไพจิตรครับมีโอกาสคงได้เรียนเชิญใหม่คุณผู้ฟังคุยกันใหม่คุณผู้ฟังบอกว่าวันหลังเชิญดร.ไพจิตรมาอีกนะครับมันมากครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่